ยอดบ้านอยู่ไหนวะเขาไม่ได้การเขามากับเพื่อนเพื่อนคนการทำท่าผู้คุมการทำเสียงดีสีแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่ายุคนี้เราต้องผู้ประกาศนะครับมองไว้ก็จะใส่มองดูมันก็มองเยาวชนกว้างเฉลี่ยบุญนี้มองเยาวชนกว้างเฉลี่ยบุญนะครับดูแลเป็นสื่อนะครับการสื่อสารการทำงานที่มีองค์การทางกองเพื่อการทำรวมถึงเขตแฟนเขตและการขายตลาดมาตรงกันแน่นอนที่สุดเราได้รับความสนับสนุนจากมาในระดับจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์สองท่านนะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นเบื้องหลังของนักศึกษาที่เขามาช่วยเขานะครับอาจารย์ท่านแรกผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับอาจารย์ดร.ปรีดาจันจันศรีนะครับและอาจารย์ชาญชัยพิศลวงครับทั้งสองท่านนี้ครับเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของเขาเป็นที่ปรึกษาของเขานะครับด้านการตลาดออนไลน์และการสื่อสารต่างสาธารณะนะครับรวมทั้งเอานักศึกษามาเฮียนมาขอความรู้เนาะจากพี่น้องชนเผ่าของเรานะครับต่างๆนานาวันนี้นะครับในน้อยที่สุดพลังของท้องถิ่นนะครับจะสื่อสารต่อไปนะครับสมาคมและก็โครงการก็คงเปลี่ยนระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆจบนี่ต่อคงจะต้องมอบภารกิจเรื่องตลาดเนี่ยนะครับเพื่อกับอบจ.เชียงรายนะครับเพื่อกับเทศบาลเชียงรายเทศบาลโอนไม่ยาวนะครับทางปกกำนันเขาช่วยต่อครับผมดีใจแต่ว่าอู้ครับคณะกรรมการการเตรียมขึ้นมาว่าเพื่อนอาจจะทำกับเดือนละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นในผมคิดว่าจิตวิญญาณหัวใจของพี่น้องชุมชนขึ้นมาแล้วครับตลาดจะเป็นจุดสำคัญของหัวใจของชีพจรของที่นี่นะครับและเรียนดึงเอาพลังของพี่น้องปากกยอกระเรียนในแถบนี้เข้ามาร่วมกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการที่ผมอยากจะขอแนะนำคณะกรรมการการกระเรียนทั้งสองหมู่บ้านนะครับที่เพื่อนได้รวมพลังกันมาจะพัฒนาแหล่งตรงนี้นะครับจากสองหมู่บ้านนะครับท่านแรกนะครับเนาะนางสาวแสงสุรีเฉลิมเดียมทองนะครับเชิญตรงนี้เลยครับยืนนี่เลยก็ได้นะครับในขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณสมัยตะไนนะครับผู้อยู่นี่ก่อนเชิญเลยนะครับคุณที่สามนะครับจารุวรรณวังกาวีครับเชิญเลยครับจะได้หูจักเพื่อนสันนายกนกได้เห็นนะครับว่าเนี่ยพลังสตรีนายกครับพลังสตรีหมดเลยครับพลังสตรีหมดเลยนะครับอืมและก็คุณจารุณีช่วยผันครับมาอยู่นี่ก็ครับถ้าไปยืนคงเป็นยังนะครับเดี๋ยวแนะนำจื่อไปก่อนนะครับน้องคุณวันที่นีเวียงคำครับเป็นกรรมการจากตัวแทนของลมมิตรนะครับคุณนางสิริวันเฉลิมเลี่ยมทองครับดูครับและก็นางดวงฤทัยตะไนนะครับคุณสมเพชรสุภาพวรกุลนะครับแล้วก็คุณจันดีเมอรี่อันนี้เป็นคณะตัวแทนจากกรรมการกัดกระเหลี่ยงบ้านโรมิกนะครับแห่งชุดหนึ่งเป็นคณะกรรมการตัวแทนจากบ้านแควงดำนะครับก็คือนางวิลาวันใจถึงครับอยู่นี่ก็มาอยู่ตรงหน้าตัวเลยนะครับนางวิลาวันใจถึงนะครับได้หัวจักแนะนำกับท่านนายกนกนะครับนายกอาทิตย์ตาทอนนะครับผมจะเรียกท่านนายกนกว่าเป็นภาษาที่คุ้นเคยนะครับเนาะครับผมคุณเพ็ญศรีนะครับพนาสง่าวงครับเนาะเป็นผู้นำสตรีของเขานะครับขอตัวแทนควยโมดัมเนอร์มายืนหน้ากัมเนอร์นะครับมาตัวแทนทหารนะครับเปิดขายของอยู่นางสุมาลีวิไลทัศนานะครับสุมาลีวิไลทัศนานะครับนางนภพรอภัยปรีดานะครับนางพระพรอภัยปรีดามีก็ครับมายืนตั้งหน้าน้อยนะครับทหารนะครับนางดาวจารานะครับมายืนเวทีกัมเนอร์นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับคณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจะสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและราบรื่นนะครับถ้าหากการรับสุดได้รับมาได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสองคนนี้นะครับจากทั้งสองหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นในคณะกรรมการการเรียนถือว่าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเรียนนะครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านแนะนำด้วยนะครับท่านแรกคือนายกำพลเฉลิมเลี่ยมทองนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านโรมิกนะครับเชิญท่านหน้าเลยครับเดี๋ยวจะให้ท่านตัวได้กล่าวรายงานกับท่านประธานนะครับอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านควายงดำนะครับขอเรียนเชิญท่านนายสมพงษ์พนาสง่าวงศ์ครับนี่แหละครับเป็นที่ปรึกษาและก็เป็นเพื่อคำสนับสนุนนะครับคือครับคณะกรรมการเรียนของเขาเชิญพี่น้องจากไปงดดำเลยครับมาเลยนะครับเป็นคณะกรรมการเรียนเนาะ
นางวิไลวันใจถึงนะครับนางเพ็ญศรีพนาสง่าวงเชิญด้านหน้าเลยครับได้นำผู้จับตัวกันเนาะนี่มาเลยครับนี่นี่นี่อยู่เบื้องหลังของการตะเลียงแล้วนะครับนี่นะครับมาเลยครับนะครับผมนี่สนับสนุนอย่างเดียวนะครับเชิญเลยเชิญเชิญนี่เลยเชิญนะไม่ได้เลยก็ได้นี่ได้เห็นมาได้เลยอ่ะเห็นเลยครับโอเคเห็นภาพนะครับนี่ก็คือตัวแทนทั้งหมดของพระกบหลังการตะเลียงนะครับการตะเลียงของเขานะครับที่ทุ่มเทนะครับทุ่มเทแล้วก็พยายามจัดงานจัดตลาดและทุกคนนี่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ฝึกอบรมเรื่องผ้าและทำเกษตรอินทรีย์นะครับทำรถเองนะครับพยายามนำสินค้าออกสู่ตลาดแล้วก็ขายของทางออนไลน์โดยนะครับนี่คือการทำงานของการเรียนของน้องนะครับเกิดเลยครับน้องเห็นภาพเห็นภาพนะครับนี่เพราะว่าอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงของบ้านน้องนะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแบบนี้นะครับมาเห็นนี่มากันนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับอยากจะให้ท่านนายกนกนะครับอธิการทอนได้เห็นตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คงจะได้เป็นพลังที่สำคัญที่จะพัฒนากับการเรียนของเราพัฒนาชุมชนของเราทั้งสองหมู่บ้านนะเพื่อเข้มแข็งต่อไปและยั่งยืนนะครับผมดีใจเลยว่าโอ้เจ้าของจะทั้งกันอาทิตย์วันเลยทุกวันเสาร์นะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับวันเริ่มต้นเอาเดินมาข้างของไปทีนี้เอาขึ้นมาโชว์ปกมีของขายนะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเนาะโอเคนะครับผมคิดว่าในระดับถัดไปนะที่ผมจะขอเรียนเชิญทั้งท่านคุณหลวงกำพลนะครับในนามของผู้ใส่มาได้กล่าวรายงานกับท่านประธานในพิธีนะครับลงมาในข้างนอกแล้วก็ในโอกาสนี้ก็คงเอายืนข้างหลังนี้ก็ได้ครับยืนข้างหลังครับท่านผมนะครับผมครับนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนายกอบจ.เชียงรายนะครับขึ้นกล่าวขึ้นยืนกล่าวรับรายงานจากคณะกรรมการการเกษตรนะครับเรียนเชิญท่านอธิตาพรท่านชัยชนะวงศ์นะครับท่านนายกอบจ.เชียงรายขึ้นบนเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากคณะกรรมการการเกษตรนะครับขอกราบเรียนเชิญครับเรียนประธานที่เคารพท่านอธิษฐาต่อวันชัยนาควงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกระผมนายกำพลเฉลิมเงินทองผู้ใหญ่บ้านบ้านระมิดหมู่สองตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งในโอกาสนี้ขอกล่าวรายงานในนามคณะกรรมการเกษตรที่มีตัวแทนจากสองฝ่ายคือหมู่ที่สองบ้านระมิดและหมู่ที่12บ้านคอยดาวตำบลแม่ยาวเสนอต่อท่านประธานรวมถึงผู้แทนและผู้นำองค์กรต่างๆที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างมากก่อนอื่นกระผมขอเรียนชี้แจงความเป็นมาคือประสงค์และผลงานต่อไปของการเกษตรต่อท่านประธานโดยสังเกตต่อไปนี้กับกระเรียงเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทางการตลาดของชุมชนกระเรียงกลุ่มน้ำกบที่เริ่มต้นจากกลุ่มพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานชุมชน2หมู่บ้านจำนวน48ครอบครัวโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพัฒนาสตรีซึ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนจากสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือม่อนแสงดาวและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศซึ่งกลุ่มพัฒนาอาชีพได้มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาและต่อยอดความรู้เดิมๆและทักษะการผลิตและช่องทางการตลาดแบบใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวกับการทอผ้าการย้อมผ้าและการมัดย้อมผ้าโดยสีธรรมชาติและการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองโดยมีจุดมุ่งหมาย3ประการคือ1เพื่อเป็นการตลาด
นักสินค้าทำมือผ้าทอผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชุมชนเผ่าพื้นเมืองงานไทยเครื่องจักสันงานศิลปะพืชผักผลไม้สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ผลิตแปรรูปที่มีคุณภาพรวมถึงอาหารขนมชนเผ่าพื้นเมืองสองเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กเยาวชนและผู้สนใจในการผลิตสินค้างานฝีมือต่างๆจากภูมิปัญญาของชุมชน 3. เพื่อเป็นช่องทางการทำงานหนุนเสริมของเด็กเยาวชนและลูกหลานชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ตลาดออนไลน์และการสื่อสารแบบใหม่ๆกับผู้บริโภคหรือใหม่ๆของชุมชนอีกด้วยคณะกรรมการกระเรียงมีนโยบายที่จะให้สมาชิกและร้านค้าทุกร้านค้าเลือกสรรคุณภาพของสินค้าทุกชนิดทุกประเภทที่จะนำมาจำหน่ายในการกักอย่างเคร่งครัดโดยราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมรวมถึงบรรยากาศที่สบายสบายเรียบง่ายเป็นกันเองและคงมาตรการการป้องกันตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจังอีกด้วยโดยมีเป้าหมายและแผนงานที่จะเปิดการเรียนอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งซึ่งจะเป็นจริงด้วยนั้นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นี้และอื่นๆทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปคณะกรรมการการกระเรียงชุมชนบ้านพรมิตรและคอยโบดำต้องขอขอบคุณท่านประธานและผู้แทนองค์กรต่างๆทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานการกระเรียงในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานกระเรียงและให้โอนโยบายและแผนงานการพัฒนาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเที่ยวชมสินค้าพื้นบ้านกัดกระเรียงและปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำกบตามลำดับต่อไปขอกลับเรียนเชิญครับกลับเรียนท่านศาสนาจารย์ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายพ่อกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านท่านผู้นำชุมชนทั้งในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยาวคุณครูตั้มคณาจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มพัฒนาสตรีพี่น้องลูกหลานชุมชนบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรและบ้านแควดำตลอดจนถึงองค์การต่างๆที่วันนี้เข้ามาร่วมงานร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกๆท่านนะคะนี้ต้องขออนุญาตที่จะกราบเรียนนะคะขออนุญาตที่อู้ว่าวันนี้นอกเหนือจากเจ้ามีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันหยุดอากาศก็ดีและที่สำคัญรู้สึกว่าดีใจค่ะแล้วก็บอกรู้สึกที่จะเสียเวลาเลยท่านบอกวันนี้เสียสละเวลาอันมีค่าอยากจะนำเรียนท่านว่าตั้งแต่เจ้าได้มีโอกาสเจ้าอาสาเข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารงบประมาณอันเกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายเข้ามาขอเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะจ่ายงบประมาณอันเกิดจากภาษีอันเกิดจากสตังค์ของพี่น้องชาวบ้านมาดูแลมาพัฒนาทำให้หมู่เฮาทุกคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย
คือมีคุณภาพชีวิตคือมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านบอกกับตัวเองว่าตอนที่เข้ามารับตอนนี้ครบ1ปีพอดีนะคะตอนที่1ปีที่ผ่านมาที่เข้ามาบอกกับตัวเองว่า4ปีนับจากนี้ไปจินหายต้องดีกว่าเดิมตอนนี้เหลือแค่3ปีแต่ก็จะทำให้ดีเข้าไปเรื่อยๆให้ดีให้มากที่สุดในทุกๆเรื่องพอเข้ามาเรื่องแรกนะเจ้าเจอเรื่องสถานการณ์โควิดพอดีพอมาดูเข้ามาเจอสถานการณ์โควิดปุ๊บลื้อเลยค่ะว่าโครงการอย่างที่มีอยู่ในอบจ.เนี่ยที่นายยุคก่อนๆเปิ้นเคยตั้งเอาไว้ตั้งงบประมาณเอาไว้โครงการไหนว่าสำคัญโครงการไหนมีความสำคัญที่น้อยลื้อมาทุกอย่างแล้วกึดบอกว่าชีวิตคนเจนไฮต้องสำคัญที่สุดลื้อยกเลิกโครงการนำเม็ดเงินต่างๆเหล่านั้นประกาศซื้อวัคซีนทันที100ล้านบาทคือคนเจียงไฮ้พอได้วัคซีนมามอบคือกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อมอบคุณหมอทั้งหมดเลยค่ะและมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวได้นำเรียนคุณหมอบอกว่าช่วยกระจายวัคซีนไปให้ครบทุกพื้นที่เฮาบ่ได้มีอำเภอเดียวเฮามี18อำเภอเฮามี124ตำบลในจังหวัดเชียงรายเฮามีอยู่จำนวน 1,753 หมู่บ้านเฮามีประชากร 1,280,000 คนแต่ทางนี้งบประมาณ100ล้านบาทบ่สามารถซื้อวัคซีนเพื่อกับทุกคนได้บ่เพียงพอก่อนนำไปสนับสนุนร่วมกันกับรัฐบาลแล้วก็ประกาศนอกเหนือจากประกาศซื้อแล้วยังประกาศว่าเชิญชวนขอรับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกับประชาชนในจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นยังมีการแพร่ระบาดต่อที่สำคัญมีการประกาศที่กรุงเทพค่ะปิดในส่วนของโรงพยาบาลพอเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ประกาศอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในทั่วประเทศมีจังหวัดเชียงรายที่ทำโครงการฮับคนเชียงรายปิดบ้านเจ้าบอกว่าเจ้าจะฮับคนเชียงรายปิดมาฮักษาถึงที่บ้านคนได้ติดโควิดจนคนสุดท้ายที่เจ้าจะฮับได้และปัจจุบันที่ชื่อนะคะว่าเขาได้ฮับคนเชียงรายปิดมาอย่างปลอดภัยจำนวน3 คนเราจะบอกว่าสถานการณ์โควิดมันสอนให้เราจะต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารตลาดนี่แหละปัจจุบันที่ถึงในส่วนของพอมาตั้งขายอยู่แบบนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมันต้องลดลงอย่างแน่นอนในช่วงสถานการณ์ที่2ปีจำนวนก็ตามเรื่องออนไลน์ยังเป็นเรื่องสำคัญเราขายยังพอครับขายผักข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดนะฮะแล้วก็มีขนมบูนด้วยนะคะขนมบูนมะพร้าวแล้วก็กะทิค่ะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวสดกับผักดองผักดองแล้วก็นี่ก็ผักที่ปลูกที่สวนค่ะปลูกที่สวนนะครับใช้สารกิจกรรมเล่นๆค่ะ